พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระร่วงหลังลางปืนและพระร่วงหลังลายผ้านั้นถูกค้นพบกันคนละเวลาคนละสถานที่แต่ก็นับเป็นพระยอดนิยมเนื้อชินและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระยอดขุนพลที่มีค่านิยมสูงในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องพระเครื่องทั้งสองพิมพ์นี้แม้สนนราคาจะแตกต่างกันตามอายุขององค์พระก็ตามแต่ก็มีพุทธคุณที่เหมือนกันทุกอย่างพระล่วงหลังลางปืนเป็นพระยอดขุนพลเนื้อชินที่ค้นพบที่บริเวณหน้าพระปางองค์ใหญ่กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยในคราวแตกกุเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2493พระที่พบมีจำนวนน้อยมากเพียง200กว่าองค์เท่านั้นอีกทั้งส่วนใหญ่เป็นพระที่ชำรุดแตกหักแต่ด้วยพุทธลักษณะที่อ่อนช้อยงดงามแต่แฝงด้วยความเข้มขลังประกอบกับมีพุทธคุณที่เป็นเลิศครบครันจึงได้รับการยกย่องให้เป็นจักรพรรดิแห่งพระเนื้อชินเป็นที่นิยมและแสวงหากันอย่างกว้างขวางแต่ด้วยจำนวนพระน้อยมากทำให้สนนราคาเช่าหาจัดได้ว่าสูงที่สุดสำหรับพระพิมพ์ประเภทเดียวกันพุทธศิลปะของพระล่วงหลังลางปืนจะเป็นแบบเขมรยุคบายนมีอายุราวปีคริสตศักราช13ซึ่งเป็นสมัยที่ขอมเรืองอำนาจจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระพิมพ์ที่ขอมเป็นผู้สร้างและบรรจุไว้ในพระปางพระส่วนใหญ่ที่พบเป็นพระเนื้อชินตะกั่วผิวองค์พระจะมีสีแดงเข้มบางองค์ออกสีลูกว่าลักษณะพิเศษคือจะมีไขคูมอีกชั้นหนึ่งและมีมากกว่าพระล่วงกุอื่นๆพุทธลักษณะองค์พระประธานประทับยืนแสดงปางประธานพรอยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดซุ้มเป็นลายกระโหนกแบบซุ้มกระจังเรือนแก้วด้านหลังมีเอกลักษณ์เฉพาะคือมีร่องกดลึกลงไปเป็นแนวยาวตลอดองค์พระซึ่งเรียกกันว่าหลังกาบหมากหรือหลังล่องกาบหมากต่อมาปรากฏพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์ด้านแขวคาดในเรื่องปืนอีกทั้งล่องกาบหมากนั้นมีลักษณะคล้ายล่องแก๊ปปืนจึงขนานนามพระว่าพระล่วงหลังลางปืนมีทั้งหมด5พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่ฐานสูงพิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ยพิมพ์แก้มปะพิมพ์หน้าหนุ่มและพิมพ์เล็กพระล่วงหลังลางปืนเป็นผ้าพิมพ์เก่าแก่ที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านพุทธลักษณะและพุทธคุณอันเป็นที่นิยมและใฝ่หาของบรรดานักสะสมพระเครื่องและพุทธศาสนิกชนทั่วไปผู้ที่มีไว้ครอบครองต่างหวงแหนยิ่งนักและด้วยจำนวนการค้นพบมีน้อยมากสนนราคาจึงสูงเอามากๆและการทำเรียนแบบก็สูงมากด้วยส่วนพระร่วงหลังลายผ้าแตกกุครั้งแรกประมาณปีพุทธศักราช2430ที่พระปางประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีต่อมามีการแตกกุอีก2ครั้งคือปีพุทธศักราช2455และปีพุทธศักราช2458ในบริเวณใกล้เคียงกันพบพระจำนวนหนึ่งขึ้นปะปนกันหลายประเภทล่วงมาถึงปีพุทธศักราช2515ได้มีการขุดค้นพบอีกครั้งที่บริเวณโรงเรียนช่างกลโวซึ่งเดิมเคยเป็นวัดเก่ามาก่อนได้พบพระร่วงหลังลายผ้าประมาณ200องค์
เป็นพิมพ์เดียวกันกับของกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทุกประการจะผิดกันที่สีสนิมขององค์พระที่มีสีแดงเข้มกว่าและขนาดบางกว่าเข้าใจว่าจะเป็นพระที่สร้างในคราวเดียวกันแต่แยกบรรจุคนละที่จึงเรียกว่าพระร่วงกุช่างกลนอกจากนั้นยังพบภาพพิมพ์อื่นๆอีกหลายพิมพ์เมื่อพิจารณาจากความเก่าของเนื้อองค์พระและพุทธศิลปะแล้วพระร่วงหลังลายผ้าน่าจะมีอายุอยู่ในราว800ปีซึ่งในสมัยนั้นเป็นสมัยที่พวกขอมเรื่องอำนาจและขยายอาณาเขตเข้ามาปกครองเมืองละโวหรือลพบุรีด้วยจึงน่าจะสันนิษฐานได้ว่ากษัตริย์หรือผู้ครองแคว้นเป็นผู้สร้างพระร่วงหลังลายผ้ามี2เนื้อคือเนื้อชินเงินและตะกั่วสนิมแดงพุทธลักษณะองค์พระประธานประทับยืนแสดงปางประธานพรมีพุทธศิลปะแบบศิลปะเขมรยุคบายนแบ่งแยกพิมพ์ได้2พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่ซึ่งเรียกว่าพิมพ์นิยมและพิมพ์เล็กส่วนด้านหลังเป็นหลังลายผ้าซึ่งคงจะเป็นผ้ากระสอบที่ใช้ปิดลงบนแผ่นแม่พิมพ์เมื่อเทโลหะแล้วกดเล็กน้อยเพื่อให้ได้หน้าเต็มจึงนำมาขนานนามองค์พระคือพระร่วงหลังลายผ้านับเป็นพระที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นเลิศพุทธคุณก็เป็นที่ปรากฏทั้งทางด้านคงกระพันชาตีเมตตามหานิยมและโชคลาภแบบครบเครื่องครบครันเรียกได้ว่าพอๆกับพระร่วงหลังลางปืนทีเดียวอีกทั้งยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอันสำคัญอันแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของขอมสมัยเรื่องอำนาจรวมถึงลัทธิเทวราชากับพุทธแบบมหายานที่แพร่เข้ามาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จึงเป็นที่นิยมและแสวงหาของนักนิยมสะสมพระเครื่องและพุทธศาสนิกชนทั่วไปปัจจุบันพระล่วงหลังลายผ้าได้ถูกบรรจุอยู่ในชุดยอดขุนพลที่หายากที่สุดพิมพ์หนึ่งสนนราคาเช่าหาจึงค่อนข้างจะสูงมากๆแต่หากผู้ใดมีพระล่วงหลังลายผ้าไว้ครอบครองก็เหมือนกับมีพระล่วงหลังลางปืนเช่นเดียวกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe
อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่